ผมจะพาเด็กมาให้แม่กับน้ำตาลช่วยแคสหน่อยเอาดีๆจริงๆต่อไปต่อไปต่อไปน้องวัวมันคือกระจุกป่ะหรืออะไรขอขอบคุณดีโอเคลียร์เพื่อทุกวงแขนที่อ่อนโยนแต่มีพลังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้อามแซ่สิมาเปิดเฮือนเด้อจ้าบอกเลยมื้อนี้แขกรับเชิญมากันหลายโพดๆมากันแต่รุ่นแม่อย่ารุ่นลูกมาตั้งแต่หัวงอยันหัวดำหัวท้องก็มาอ่ะไปพ่อแขกรับเชิญกันเลยแขกรับเชิญมาดิมาดิใครช่วยมาหยุดหน่อยจ้าหยุดไม่ได้แขวนมา3วันแล้วจ้าตอนนี้ยังโหลดลงไม่ได้เลยจ้ามาโอเคไปฟ้าแขกรับเชิญของเรานะครับผมแม่กจีแล้วก็น้ำตาทิพย์นรีสวัสดีจ้าแม่มานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ที่พาแม่กับน้ำตาลมานี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาเด็กมาให้แม่กับน้ำตาลช่วยแคสหน่อยเอาดีๆจริงๆเป็นเด็กเจนใหม่ของ JMTV นะครับผมเขาจะเดบิวต์เป็นพิธีกรแล้วเราอะเรายังไม่ได้เป็นเลยอะเขาไม่เดบิวต์เราเลยอะงงแล้วอะกระเทยทองแล้วอะกระเทยทองแล้วอะเนี่ยอะไรนะกระเทยทองหนูแม่กระเทยอยู่ตรงนี้หนูเป็นหญิงแท้ค่ะอย่าแย่งงานกระเทยไหนเดบิวต์ว่าไงจะพาเด็กๆมาเดบิวต์มันบอกฉันมากเพราะว่าอันนี้เฮ้ยเขาเล่นการแสดงอะยังไงเฮ้ยทางด้านนี้เฮ้ยเคยเป็นพิธีกรมาก่อนนี่เคยเป็นแสดงว่าตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ยังไม่เป็นแล้วหรอยังเป็นอยู่นี่เขามาตรวจท็อปด้านการแสดงจ้าว่าไม่ได้ว่าไม่ได้แม่แต่รู้ไหมรายการที่เขาจะเดบิวต์อ่ะรายการท่องเที่ยวนะเอาล่ะซ้ำไหมหนูจ๋าในทีม MTV มันจะมีรายการท่องเที่ยวเกิน1รายการไม่ได้ค่ะซึ่งรายการนั้นก็คือรายการซัมวันอคันตุกะไม่มีแล้วยังไงเธอเที่ยวไทยยังไงไม่ได้ต้องไม่มีใครมาสามารถค้นลมบัลลังก์เธอเที่ยวไทยได้แต่ว่าเขามีจุดเด่นนะ3คนนี้คือรายการเขาเนี่ยเขาจะดำเนินรายการโดยการพูดภาษาอีสานทั้งรายการเราสู้เขาได้หรือเปล่าสู้ได้ว่าวอีสานได้ไหนลองว่าวว่าวอีสานได้จ้าเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าอีสานได้อยากเจอเขายังอยากเจอของดีทั้งนั้นเลยขอดูขอดูวันนี้เรียกมาเอ็นตะโดยเฉพาะเอ็นตะเอ็นตะเทนเอ็นตะเทนได้ไม่คุยกับแม่แล้วเดี๋ยวพาเด็กๆผมมาน้องๆมานี่แล้วน้องๆโอ้เรียกตาปกมงปกมือวันนี้เด็กๆนะพี่จะพามาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ GMM TV แล้วก็จะมาให้เขาสแกนดูซะหน่อยว่าเราจะสามารถเป็นพิธีกรของ GMM TV ได้หรือเปล่าได้ครับเพราะว่าคนนี้เขาก็ไม่ตอบเราไม่ตอบ3คนนี้ก็มาจากหลากหลายจังหวัดเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวว่าเขาชื่ออะไรมาจากจังหวัดอะไรได้เริ่มต้นที่เราเลยสวัสดีครับผมแฟงธนสารันสามสองไลนี่อันนี้ของปอมเมนสุพรรณปะมาแก่เมนสุพรรณสำเนียงจังหวัดอะไรจังหวัดเลยนี่สำเนียงจังหวัดเลยเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับภาษาทางประเทศลาวแมนครับแมนน้องเบอร์1แคสนะครับผมมาจากจังหวัดเลยไปที่เบอร์2สวัสดีครับผมกัปตันนะครับเบอร์2อุ๊ยมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดไทบ้านหนองบัวลำพูครับเบอร์2น้องกัปตันตัวแทนจากจังหวัดหนองบัวลำพูต่อไปนะฮะเบอร์3ครับผมสวัสดีครับอู๋ด้วยครับไทขอนแก่นครับผมขอนแก่นที่พาน้องๆทั้ง3คนมาเพราะว่าจะเอามาฝากเนื้อฝากตัวเพราะน้องๆเนี่ยเขาจะมาเป็นพิธีกรใหม่ JMM TV รายการเลาะน้ำกันอันไหนลองบอกแม่เขาไปสิว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรฟังของผมนี่เป็นกระเทย3คนรายการกูของเขารายการผู้ชาย3คนพาไปทำอะไรพาไปเที่ยวไปกินอาหารอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่ามีพวกผมอ่ะ3คนแล้วก็ซ้ำเนียงกันว่าบ่คือกันพ้องคือกันทุกคนแต่จะฟังกันออกไหมเพราะว่าแต่ละถิ่นแต่ละที่คำเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันก็จะต่างกันนะของผมนี่ฝั่งยากก็จริงฟังยากมากอะแบบว่าฟังยากนิดนึงมันไม่เหมือนอีสานทั่วไปแต่แบบใช่ไหมมันย่องเนื้อไปทางลาวไหนๆก็มาแล้วนะผมเดี๋ยวจะให้พี่ๆเนี่ยเขาลองเช็คของหน่อยว่าแต่ละคนจะมีของดีอะไรขนาดไหนของอะไรบ้าหรอคืออะไรเนี่ยคิดดีไม่ได้เลยนะไม่ได้เช็คของนะของอะไรเช็คของในกระเป๋าไงเราจะได้รู้ว่าตัวคือสิ่งที่พกมาคือจะบ่งบอกตัวตนแต่ละคนเป็นยังไงขอเช็คของหน่อยพี่ขอดูกระเป๋าน้องๆหน่อยนะฮะกระเป๋าผมก่อนบอกเริ่มที่อู่ก่อนเลยดีเลยมาเบิ้งเลยครับขอเบิ้งขอเบิ้งอ๋อเบิ้งดีๆเด้อยังเนื้อผ้าดีนะเนี่ยระวังเด้อโง่เด้อมีงูเอามานี่เอามาพวกเราล้วงเองไหนเดี๋ยวมาดูซิเอามาดูล้วงขออนุญาตเนาะดูกระเป๋าตังค์ได้ไหม
ได้ได้ครับได้ได้สีแดงเลยดูสินี่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์อ๋อเรียนขอนแก่นวิทย์แมนครับบัตรประชาชนจ้ากุญแจรถกุญแจบ้านอันนี้ให้ไขหัวใจหรือเปล่าไขหัวใจหรือเปล่าเอ้าของเราดิงงดิงงงงงงกุญแจรถรับกูด้วยรับกูด้วยนี่เราก็ power bank ไหนดูมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีนี่อะไรอ่ะโอ้โหแล้วครับโอ้โหแล้วมันคือบนหลังขึ้นร่วงโดดจบกูซองเฮียแท้อันนี้ไม่ต้องจำมุกคนแก่อันนี้มันบดเราต้องจำมีอะไรอีกอุ้ย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 อะไรอ้าวพกดีโอเคลียร์เหมือนพี่เลยแมนไอ้ก็พกบ่พกเอาสิและที่ผมพกมาและใช้ตลอดนะครับคือดีโอเคลียร์ไลท์อินมอชั่นนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากเมล็ดกาแฟด้วยเอาอยู่เรื่องกลิ่นใต้วงแขนได้ตลอดวันเพราะวันนี้เนี่ยจะได้เจอพวกพี่ๆแอคทิวิตี้หนักแน่นอนแล้วยังไงคิดจะใช้คนเดียวไม่มีฝากผู้ช่วงพี่ๆบ้างเหรอเฮ้ยโอ้ยังไงผมมาเนี่ย3คนเนี่ยมีอยู่แล้วพี่ใส่ละนั่นไอ้แป้งไอ้อูจัดไปทำไมไม่เรียกเพื่อนดีๆไปเรียกมันไอ้ทำไมเขาเป็นพี่มึงไงผมมาผมเอาโชว์ไปหลวงกันเออยุ่งแสบวะหลวงดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมเมนต์อันนั้นอันนี้เด้อเนี่ยเอาแล้วขับมุกตัวเองแม่เล่นเองกับหัวจะคล้องขายของดีกว่าไอ้นี่นะเห็นพี่อามเลยพี่อามเนี่ยยังไงต้องใส่ดีโอเคลียร์คลาสสิกเพลนี่ตัวนี้นี่บ่มีน้ำหอมเหมาะกับทุกสภาพผิวครับผมแนะนำเลยนี่เอาคลาสสิกเพลคลาสสิกเพลคลาสสิกเพลแต่ก่อนไอ้ไส้นี่ไอ้ต้องเอาไปแล่นผ่านน้ำลัดก่อนนะอย่างเราผ่านน้ำหนูยังไงแล่นผ่านน้ำลุลุลัดลุลุลัดแบบแล่นผ่านน้ำแบบเร็วๆเร็วๆเล่นก็คือว่าเอาผ่านน้ำแบบแมนป้องกันยาวนานได้ตลอดทั้งวันเบิดมือเบิดมือคืออย่างทั้งวันเบิดทงไส้คืออย่างนักล่องยังไงมีอีกไหมมีครับมีนี่อันนี้ด้วยครับข้องเอ้ยน้ำตาลดีโอเคลียร์โกจิเบอร์รี่เหมาะกับผู้หญิงสวยๆอย่างพี่นี่เจ้าไส้ตัวนี้แล้วขี้แฮเจ้าซี่หนวนอองตองข้าวจุ่มพูนเลยยังไงนะขี้แฮทำไมนะหนวนอองตองหนวนอองตองแมนหนวนอองตองหนวนอองตองแล้วก็ขาวจุ่มพูนเลยมันที่ขาวจุ่มพูนแมนแล้วก็บ่มีหอยดำพร้อมเพราะว่าตัวนี้เพิ่มสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่พร้อมใช่ดีช่วยฟื้นฟูผิวหม่องคล้ำให้ขาวขึ้นขาวโบเลยขาวโบขาวโบขาวโบอะไรล่ะขาวโบขาวโบบอสำเนียงผมเป็นเสน่ห์ให้ขาวขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพร้อมเอาอย่างโบเบิร์ดอย่างโบเบิร์ดนี่มันเหตุให้ผิวหอกกระสาพร้อมทำออดโดดต่อวงแขนบอทิ้งคราบดำครับไม่ใช่ครับนี่น้ำแม่บอยาฝ้าไม่ล่ะอ๋อน้องน้ำตาลเหมาะกับดีโอเคลียร์โกจิเบอร์รี่แม่แม่มีให้แม่บอมีแม่บอมีบอของแม่ก็จีนะครับผมนี่คือดีโอเคลียร์โรเวล่าทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วมันยังอีกให้นวลองตองแล้วก็เหมาะกับแม่มากๆเลยมันอ่อนโยนอยู่ป่ะเนาะอ่อนโยนก็บอกว่านวลอ่อนตองเลยอย่างนี้แม่ชอบแม่ชอบแม่อยากได้ไหมอยากได้อยากได้ผมยกให้แม่เลยขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆจ้าซึ่งดีโอเคลียร์เนี่ยนะครับผมข้อดีก็คือเป็นสารสกัดจากแร่ธรรมชาตินะฮะตัวนี้ออร์แกนิกมากๆนะครับเหมาะกับคนที่แพ้ดีโอโดแรนต์นะครับทั่วไปอย่างที่เคยเจอนะฮะก็คือผิวจะแห้งแพ้ง่ายอักเสบระคายเคืองเหมาะกับเราสองคนมากเพราะเราผิวแพ้ง่ายใช่ผิวอ่อนแบบอ่อนโยนซึ่งพวกนั้นนะครับมันจะเกิดจากการสะสมของสารเคมีนะครับผมทำให้ใต้วงแขนเนี่ยแห้งหมองคล้ำดำและคลายเคืองได้นะฮะและส่วนตัวนี้นะครับจะช่วยควบคุมแบคทีเรียนะครับที่ก่อให้เกิดปัญหาของกลิ่นใช้แล้วหมดปัญหากลิ่นตัวแน่นอนครับผมว่าไม่ได้ยังไงฉันก็มีเหมือนกันวันนี้พกมาด้วยดีโอเคลียร์แบบสเปรย์ตัวนี้พกตลอดเพราะว่าเอาไว้ใช้หลังอาบน้ำเสร็จได้เลยอันแบบนี้ไม่ต้องผ่านน้ำจ้ะหนูจ๋าไม่ต้องค่ะใช้ง่ายเวลาไปออกกองเทินชาติไทยอะไรเงี้ยก็พกไปใช้นะเหมาะมากพกง่ายพก2อันเลยเหรอครับพก2อันเลยใช่พกไว้กระเป๋าซ้ายพกไว้กระเป๋าขวาพกไว้กระเป๋าขวาพกไว้กระเป๋าซ้ายแล้วกระเป๋าหน้ากระเป๋าหน้าเป็นจิงโจ้ปกติก็พก2อันนี้ครับค่ะแล้วก็บางทีก็พกคลาสสิกเขียวด้วยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ใช้ควบคู่กันครับดีมากแต่ก็ว่าไม่ได้นะแม่ยังไงยังไงอะว่าไปเลยเขายังไงเขาก็เลยมาเราอะคือยังไงยังไงนี่จ้า
ียของฉันนะจ๊ะฉันเอามาเหมือนกันเป็นโรออนเอาไว้ใช้หลังอาบน้ำไม่ต้องผ่านน้ำเหมือนกันใช้ง่ายด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยปกติกลับมาออกกำลังกายแล้วนะยังไงใช้เสร็จทันทีหลังอาบน้ำนี่ใช้เลยนี่ปังมากใช้ตัวนี้บอกเลยว่ามั่นใจมากรู้สึกว่าผิวใต้วงแขนเนี่ยเรียบเนียนและรูขุมขนใต้วงแขนก็กระชับขึ้นด้วยบอกเลยแม่ว่าตัวนี้สะดวกมากๆค่ะใช่เรียกได้ว่ามีกันครบทุกคนเหมาะกับพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยทำงานถ่ายรายการอะไรเงี้ยเหนื่อยเหงื่อออกนะเราก็ต้องมีไว้ระงับกลิ่นกายกันนิดนึงนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับผมดีโอเคลียร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีนะฮะเหมาะกับสายออร์แกนิกอย่างเราถูกต้องไหนยังเช็คของคนอื่นต่อบ้างของใครดีอยู่ใกล้ๆของแฟงละกันอันนี้คือกระเป๋าที่ใช้ในชีวิตประจำวันไหมไม่ใช้ตอนไหนใช้ตอนนี้แหละใช้ตอนนี้แหละเอาใส่ตอนนี้เข้าใจยังไงทำไมเป็นยูนิคอร์นน่ารักดีก็เลยเอามายังไงไหนสะพายดูสิสะพายแบ๊วคิ้วได้ไหมนี่เอาจริงรายการเราจะมีคนจำอยากกอดอ่ะเฮ้ยน้ำตาลเบาด้วยเฮ้ยกระเป๋าตังค์อ่ะน้ำตาลมีคนเซลมีอะไรบ้างมีรูปมีรูปใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะรูปอะไรแม่ยี่รูปแม่แม่ครับรูปแม่ไม่ได้แบลแค่กระเป๋าเคสโทรศัพท์อะไรอ่ะไม่ใช่มันอะไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นที่วางเวลาเราแบบดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยอันที่วางอ่ะฉันเข้าใจแต่ว่าอันไลน์กระดุกกระดิกกุ๊กกิ๊กเนี่ยไม่ผมแบ๊วๆสั่งมาแล้วมันไม่มีไลน์แบบเท่ๆไงก็ใส่ไปก่อนก็ได้อ่ะโอเคร้านค้านะคะกรุณาไปฮะด้านนี้เนี่ยสายแบ๊วอะไรมันไม่ใช่เราชอบยูนิคอร์นตายแล้วเออน้องชอบยูนิคอร์นเมย์พกหน้ากากอนามัยก็ถือว่าดีโอเคน้องม้าประมาณนี้ไหนกัปตันขอดูกระเป๋าใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยมีแต่กระเป๋าตังค์จริงปะเนี่ยจริงครับไปไหนมาไหนเราไม่พกอะไรเลยกระเป๋าตังค์มีรูปใครไหนดูซิดูเลยครับดูให้บัวเหมือนกันนะหน้ากูขออนุญาตเปิดนะครับขออนุญาตเปิดอันนี้เป็นมีบัตรประชาชนบัตรไว้ผมยาวแล้วก็บัตรรถไฟฟ้าต่างๆบัตรรถไฟฟ้าใช้บัตรนักเรียนด้วยโอเคโอ้ตังค์เขาจะคืนตังค์เขาเอามาให้แม่คืนตังค์เขาประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้มันร้อนป่ะงั้นทุกคนเข้าบ้านกันหนึ่งสองสามเฮ้ยไปเฮ้ยทำไมไม่เดินเข้ามาดีๆอ่ะชอบเด้งอ่ะทำไมอ่ะวันนี้นะครับผมก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนะเข้าช่วงพิธีการเลยนะเพราะตอนนี้เจ้าสาวก็พร้อมแล้วเจ้าบ่าวก็พร้อมแล้วเจ้าบ่า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 วและนี่กูมาเป็นแม่เจ้าสาวใช่ไหมนี่เป็นพ่อเป็นพ่อใหญ่เปลี่ยนชุดเพื่อที่จะเข้าบรรยากาศนะเพราะว่าเรามาพาสามหนุ่มมานะจากเลาะน้ำกันนะเขาเป็นรายการเกี่ยวกับอีสานแล้วก็เลยเปลี่ยนชุดให้มันตรงธีมเขาหน่อยถามหน่อยว่า3คนนี้รายการเนี่ยได้เริ่มถ่ายหรือยังก็10ปีที่แล้วก็เริ่มมาถามเรารายการเราเริ่มถ่ายหรือยังก็จริงๆแล้วเราได้ชิ้นเท้าโอ้โหเหนื่อยนะรายการเริ่มถ่ายหรือยังก็จริงๆอย่างรายการเริ่มถ่ายหรือยังฮะEP 1ถ่ายตอนไหนก็ EP 1นะครับเราจะถ่ายกันมื้อไหนก็พรุ่งนี้อ๋อ EP แรกจะถ่ายพรุ่งนี้มีแขกรับเชิญหรือยังมีเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดพี่อยากกินอาหารอีสานด้วยก็ไปซื้อสินี่พวกผมเตรียมมาให้อยู่วันนี้วันนี้มีอาหารอะไรมาให้พี่ลองชิมบ้างเรายังบอกไม่ได้หรอไอ้ชุ่มเลยชุ่มอะไรตรงซิ่งเบิ้งเอามาเลยอันนี้ใช่ไหมอย่างแรกแอบแล้วคือยังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรจะให้พวกพี่ลองชิมกันก่อนใช่ไหมนะแม่เริ่มอมแม่ชิมก่อนซิ่งเบิ้งมีปลามีปลามีพริกด้วยปลาภาษาคนอีสานเรียกอะไรปลาส้มปลาแดงปลาแดงก็อมนั่นล่ะมันจะว่าเออเป็นน้ำแกงแล้วก็มีปลาลายข้างในแล้วก็มีเป็นกลิ่นของผักชีลาวที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงอย่างนั้นไหนน้ำตาลกับพี่ลองชิมหน่อยอร่อยอ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ารสชาติมันเหมือนแกงเห็ดที่เรากินตามร้านฉันเจอแล้วฉันมีตอนโยฉันเจอเนื้อแล้วตอนก็คือเนื้อตอนแมนอันนี้ต
อนนี่ตอนเรียกว่าหอยอ๋อมันเป็นแกงอ่อมหอยเหรอแล้วไม่เคยกินอ่อมหอยโอ้ยอันนี้หอยอะไรอะหอยจุ๊บไม่เคยกินเลยอะหอยขมไหมหอยขมแมนแต่จะบอกว่านี้อร่อยมากอร่อยไหนบอกชื่อเมนูจริงๆว่าอันนี้คือเมนูอะไรเมนูก็คืออ้อมหอยจูบครับอ้อมหอยจูบแมนคนภาคกลางเรียกว่าหอยจุ๊บเนาะใช่ไหมแล้วนี่ก็เรียกว่าหอยจูบหอยจูบหอยจูบอันนี้ถือว่าผ่านอันนี้ถือว่าผ่านแค่ผ่านอ้อมหอยจูบนี่ทำไมกัปตันถึงอยากให้พี่ลองชิมอันนี้เป็นเมนูแรกแต่ก่อนผมบ่มักมันนะย้อนว่าแต่ก่อนอีสานอีลิฟมันเสียขมมากๆขมแบบขมอีลีอ่ะมันขมจากอะไรดีเอ้ยมันน้ำดีน้ำดีง่วงแม่นดีง่วงอ๋อใส่ดีง่วงได้หรอแม่นเขาใส่ดีหลายมันเลยขมบางทีนี่เขาผมบอกหูวิธีกินง่ายว่ามันกินยังไงผมก็สดแต่หน้ามันก็ขมมากินเลยแต่ที่แม่บอกวิธีกินมันเนี่ยคือมันต้องจำข้าวเหนียวพร้อมแล้วก็ทำให้ไม่ขมเหรอพร้อมกันมันข้าวเหนียวเสียในรสชาติมันจืดลงมันกลมกล่อมนะพร้อมเมนูต่อไปเลยได้ตาอันนี้ไผ่ที่นำเสนอนี่พร้อมแล้วครับเมนูนี้เมนูนี้นี่ไอ้แม่กอจีนี่ท่านบ่ได้เป็นอย่างท่านบ่ได้มันเป็นเนี่ยโอเคแม่กอจีนี่บ่กินเนี่ยแม่นบ่ไผ่หมูซิมเบิ้งแม่นเนี่ยควายป่ะไม่ใช่ควายมันคือเนี่ยวัวเนี่ยวัวเนี่ยวัวชิมค่ะลูกชิมชิมอันนี้เป็นเนื้ออ๋อมีส่วนผสมของเนื้อมันมีหลายส่วนแม่มันจะมีทั้งเนื้อแล้วก็เครื่องในอ๋อมึงจำนี่จ้ะนี่จ้ะคนอีสานแท้ๆเลยจ้านี่คนอีสานนี่ต้องจ้ำต้องจ้ำวันวันจ้ำยังไงเอาง่วงน้องวัวน้องวัวมันคือกระจุกป่ะหรือว่าอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันคือถ้าพูดภาษาไทยก็คือรกวัวครับรกเหรอรกวัวแล้วกินทำไมอ่ะก็มันอร่อยมันกินได้มันทำได้ที่กินเมื่อกี้คือไม่มีเนื้อเลยบ่มีเนื้อเลยมันเหมือนกับไส้ไหมรกวัวกินได้ไหมกินเท่าไหร่ปะเนี่ยตกใจอ่ะแล้วรู้สึกแปลกๆมันไม่ใช่ตับไม่ใช่อะไรอย่างงี้แน่นอนอ่ะแซ่บบ่วันนี้แซ่บบ่ตอนแรกก็แซ่บแต่ว่าพอหลังจากรู้แล้วก็มันแบบปลาเล่มปลาเล่มแบบอีกหนึ่งเมนูอันนี้ใครแนะนำจ๊ะผมครับผมชิมเบิ้งอ่ะชิมเบิ้งอะไรอ่ะขาไม่ฉันว่ามันต้องเป็นมันมีขาไหมอุ้ยกบมันมีขาค่ะคุณผู้ชมโอ้โหรู้อะไรเครียดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนหัวไม่ดูแพ้กบเลยอ่ะเป็นเนี้ยมกหัวกว่าไม่ดูแมนครับมกหัวโอ้โหลูกหัวจริงๆอันนี้เราไม่ต้องกินเพราะเขาบอกห่อมกหัวเอาไปฝากป้าก็ต้องกินอ๋อป้าก็ต้องกินเหรอแต่ว่าอันนี้มันเป็นจะเป็นลูกมันแล้วอ่ะแมวดีๆมันเหมือนปลาแห้งแหมเหมือนไปแล้วเราไปเหมือนซะแล้วอ่ะจริงมันเป็นปลาแห้งเธอลองกินดูต้องจ้ำเด้ต้องจ้ำมันถึงจะแซ่บมันต้องคู่อยู่เออน้องบอกแล้วต้องกินข้าวเหนียวแต่ว่าหาตอนก่อนนี่ไอ้ต้องปั้นนี่ปั้นกลมๆเลยเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วจะให้ตะก้อมากินทุกคนแมนจริงแล้วนิ้วโป้งนี่เชียร์นี่คนอีสานแมนยัดใส่ปากหมดยัดใส่ปากน่ะตอนนั้นล่ะรสชาติมันไม่ได้รู้สึกว่าแปลกหรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไอ้นั่นแต่ว่าพอบอกเมนูพอบอกชื่อปุ๊บเราจินตนาการไปแล้วไงว่าแบบลักษณะมันเป็นแบบไหนยังไงมันยังไงเจอแต่ข้าวเหนียวเจอแต่ข้าวเหนียวเขาเจอข้าวเหนียวแล้วเนี่ยเขาลองไหมเฉลยได้ยังมันคืออะไรชื่อเมนูว่าห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้าเห็นไหมก็คือเรื่องจริงเธอก็คือกินก็คือหมกฮวกใช่ไหมใช่ครับหมกฮวกก็คือว่าลูกออสเหรอเนาะลูกออสวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อน3เมนูถือว่าเป็นออเดิร์ฟนะพอให้รู้ว่ารายการเขาจะประมาณนี้นะพาไปกินของแปลกของอีสานอะไรต่างๆนะวันนี้ถือว่าเป็นออเดิร์ฟที่มาอาร์มแชร์มาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมถือเป็นการแนะนำรายการน้องๆด้วยแต่ว่าไม่ได้มีแค่การชิมอาหารแค่อย่างเดียววันนี้วันนี้เรามีเกมกันด้วยเด็กๆพร้อมนะวันนี้ต้องทำให้เต็มที่นะเพราะเราจะแสดงสปิริตให้เขาเห็นว่านี่คือพิธีกรรุ่นใหม่ของ GMM TV ได้ครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมครับเกมเนี้ยมันต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณซึ่งน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรหน้าใหม่เราจะมาเทสดูว่าเอ้ยการจะเป็นพิธีกรไหวพริบแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเกมนี้นะมีชื่อว่าอักษรนี้อะไรเอ่ย
ก็จะมีอักษรไทยอยู่ข้างหน้าพวกเรานะครับผมโดยเราจะมีหมวด3หมวดหมวดละ90วินาทีโดยเราจะแบ่งทีมเป็นฝั่งนี้3คนฝั่งนี้3คนนะฮะแข่งกันก็คือหยิบตัวอักษรขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็พูดออกมาตามหมวดนั้นสมมติว่าเป็นผลไม้สลับกันทุกคนเข้าใจกติกาตรงกันนะครับเข้าใจครับครับผมหมวดแรกคือหมวดอะไรครับใครเริ่มก่อนแมงชุบไปแล้วแม่ดวงดีอ่ะตื่นเต้นแล้วแม่ดวงดีอ่ะใครเป่าไปเป่าไปเป่าไปไม่ต้องความอันนี้ออกอะไรครับเราออกอะไรไอ้ออกแล้วครับความรักความรักมันทำไมฮะความรักมันทำไมความรักมันแน่นใจครับอยากให้พี่ก๊อตจีนะครับความรักชนะทุกอย่างเราไม่คิดเยอะอ่ะเมื่อกี้เราออกอะไรนะออกความรักครับผมความรักมันทำไมเพราะความรักชนะทุกอย่างให้ทีมความรักชนะทุกอย่างไปนะครับหมดแน่นะจังหวัดในภาคอีสานจับเวลาบึงกาฬแม่นครราชสีมาหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์ไม่เจอขอนแก่นเลยไปเพชรบูรณ์มหาสารคามยังไงอ่ะเร็วยโสธรอุดรธานีเร็วตึมที่ไหนวะคอควายศรีสะเกียรติมุ้ยไปแล้วเร็วสกลนครแม่ร้อยเอ็ดว้าเร็วมีอะไรอีกเดี๋ยวไปแต่ละจังหวัดชัยภูมิมีใครวะมันต้องเขาดิเขาดิแม่ไม่รู้ฮะยังไม่หมดหรือยังวะมีอะไรวะนะควายมีการสามสองหมดแล้วเหรอแต่เมื่อกี้มีเพชรบูรณ์ที่ไม่ใช่อีสานและทีมที่ชนะก็คือฉันไงทีมฉันไงต่อไปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสานรุ่นน้องเริ่มก่อนไปภูเรือแม่รู้เหรอปราสาทหินพนมรุ้งน้ำตกตาตนคำชะโนดโอ้โหเลิศอะไรอ่ะวันป่าห้วยลาดแม่ต้องแม่แล้วแหละนี่ไม่รู้อย่ากดดันเขาพ่อไม่ถามลาถนนคนเดินเชียงคานมิดมากแม่พอไปมาอยู่ไหนบึงพลานชัยแม่ก็ตอบอะไรแม่มาเดี๋ยวอ่ะหาทะเลบัวแดงผามออีแดงน้ำตาลเก่งมากน้ำตาลเก่งมากวิ่งอันนี้เหลืออันนี้เหลือแล้วเร็วปั๊บนู้นเร็วเดี๋ยวเวลาหมดใจเย็นใจเย็นเร็วอะไรวะวะเดี๋ยวเร็วเร็วแม่เร็วใครจะไปเขาเร็วเหรอเดี๋ยวมันตอบได้แล้วหมดเวลาทำไงอ่ะเร็วเราต้องไปเร็วกว่ามันเฮ้ยอะไรวะเร็วเร็วสี่สามสองหนึ่งทีมเราเป็นผู้ชนะเย้หมวดหนึ่งนะคะหมวดสุดท้ายเรื่องที่แม่ก่อนทำไงก็ได้หมวดสุดท้ายคือเมนูอาหารอีสานอุ้ยยากไปตำแตงรอดลาบเทาหมกหัวอมอมหมกอมอะไรครับอมอะไรอมอะไรอมน้องบัวอมน้องบัวอ่ะนี่อ่ะแม่ใส่เอาไปไข่ข้าวอ่ะเร็วขนมใส่ว่าอยู่ส้มตำได้ปลาร้าปลาแดกปลาจ่องปลาแจ่มไปไก่ย่างโอ้โหยำปลาแดกไหมยำเราได้ยำอะไรดียำขอหมูย่างยำขอหมูแดงยำขอหมูแดงมีปิ้งโอ้โหปิ้งแม่นี่ทำไมจิ้มจุ่มไปจิ้มจุ่มเร็วเร็วสิเร็ววินาทีสองคิดไม่ออกสำหรับเกมนี้นะก็เห็นแล้วว่ารุ่นเก่าอย่างเราก็ชนะไปด้วย3คะแนนต่อ0ซึ่งเกมนี้ก็มีบทลงโทษนะฮะบทลงโทษของเราก็คือการตีมือนั่นเองใช่แค่นี้อย่างเงี้ยตีแบบบ้านตายทองมีชั้นบนมีชั้นล่างเงี้ยนะไม่ใช่ตีมือแบบนี้บ้าใครจะไปกล้าทำนองอ่ะเฮ้ยอย่าให้เห็นนะเออกูทำมันเองโอเคหรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันแล้วมีการทำโทษเป็นเรื่องธรรมดาโอเคแม้หนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งงั้นให้เด็กเป็นคนเลือกว่าอยากจะให้ใครเป็นคนทำโทษเราอ่าเอาเลือกคนหนึ่งตามเลยผ
ผมเลือกพี่อาร์มแล้วก็เรียงเลยได้สิแฟงอาร์มนะฮะกับตันน้ำตาลแล้วก็อู๋แม่กระจิกได้โอเครักนะอันนี้รักอันนี้ทำเอาความรักรู้เลยพี่อาร์มหนึ่งสองสามต้องเอามาเลยเอาเลยมึงอันนี้ไม่ได้ว่ากลางค่ะเดี๋ยวใครดูมือใครต้องเป็นคนเจ็บขอโทษนะน้องขอโทษนะน้องไม่เป็นไรนะสนุกสนุกพี่อาร์มวันนี้หนูต่างแดดเดี๋ยวไม่ค่อยมีแรงทำให้หน่อยดิจริงป่ะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องละความผิดไม่ถูกงั้นก็ให้น้องทำน้ำตาลละกันอ่ะโอ้ยแต่เจ็บพี่ยังเจ็บเลยอย่าไปแกล้งเยอะเดี๋ยวมันเอาพวกให้กินอีกทำไงอ่ะพรุ่งนี้เออถ้าพี่น้ำตาลแกล้งเรานะเราก็แกล้งพี่น้ำตาลโอ้น้ำตาลกูเป็นคนชั่วไปเลยไอ้น้ำตาลทำแค่นั้นเองเออกูเป็นคนชั่วไปเลยเออเอาเบาๆแล้วกันได้ครับปาแม่ก็จีพนมมือเลยปาแม่ก็จีพนมมือเลยพี่ตัวนี้มันได้อ่ะขออภัยนะคะมาเลยลองดูเนาะโอเคตัวนี้มันจีต้องรับดองเยอะพี่เงาขอโทษนะเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บแต่กูเจ็บอ่ะผมก็เจ็บกูไม่น่าตั้งใจตีเลยอ่ะมือแดงหมดเลยเป็นอะไรเนี่ยพ่อมือน้องเป็นอะไรฮะปลายสีรู้สึกยังไงกันบ้างครับวันนี้เจ็บครับวันนี้ก็มวนครับแล้วก็สนุกมากเลยครับพี่แล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมรายการกับพวกพี่ๆแต่ว่าไปนะวันนี้เราทำกิจกรรมทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นไงวันนี้กลิ่นตัวไม่ออกนะร้อนๆแบบนี้มันจะได้กลิ่นได้ยังไงล่ะเธอมันไม่ได้กลิ่นโดยเด็ดขาดเพราะว่าพวกเราใช้ดีโอเคลียร์จ้าพวกวงแขนที่อ่อนโยนแต่ว่ามีพลังถึงแม้ว่า EP นี้นะครับผมจะหมดเวลาลงแล้วแต่ว่า EP หน้าแขกรับเชิญขอถ้ายังอยู่แล้วกัน อยากอยู่ต่ออีกสักแมตช์นึงไม่ติดเลยพี่ขออยู่ต่อ EP หน้าอีก EP นึงนะครับได้ครับผมความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้แน่นอนนะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกับพวกเราอีกนะ6คนนะครับรับรองว่าความสนุกนะฮะยังมีแน่นอนนะครับผมแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะต้องลาทุกคนไปก่อนนะฮะฝาก Subscribe นะครับผม YouTube Channel JMM TV ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์นะฝากบอกเพื่อนๆบอกต่อนะตอนนี้มีพิธีกรหน้าใหม่มาเพิ่มอีก3คนแล้วนะครับโอเควันนี้นะพวกเราทั้ง6คนต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่EP หน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องทางกันจริงด้วยนะขอขอบคุณ Dio Clear เพื่อทุกวงแขนที่อ่อนโยนแต่มีพลังเธอรูดซิปให้เขาสะพายให้ฉันดูซิกว่าผมจะเอาลงรถมาได้ผมคิดหนักมากเลยทำไมอ่ะเช้ามาปุ๊บนะฉันอยู่ตรงนั้นนะเขาบอกแม่โทรหาโทรศัพท์ผมนะผมหาไม่เจอนี่ก็เลยต้องถามว่าเบอร์อะไรอ่ะเขาอ่อยเหรอแม่เขาอ่อยเหรอไม่ใช่พี่อาร์มผมหาไม่เจอรีบตอบเลยนะไม่ใช่อ่ะใช่ไงเคยสงสัยบอว่าถ้าไม่เด็กน้อยนี่ถึงเรียกว่าบักหำสงสัยผู้ชายนี่มันเรียกบักหำพี่อยากให้เดาว่าบักหำผมก็สงสัยเช่นกันเอ้า